ตอนลอตเตอรี่ผีมาตอนไหนเนี่ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างเฮ้ยนอนแน่นิ่งเลยเอ็งอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวกู้ภัยมาอ้าวเฮ้ยนั่นมันลอตเตอรี่ชุดใหญ่นี่นะโอ้ยถ้าเอ็งตายไปเป็นผีก็ไม่ต้องใช้เงินแล้วเนี่ยนะงั้นข้าขอกันแล้วกันเออไปก่อนนะด้วยความโลภที่เข้าครอบงำจิตใจอยากได้ของคนอื่นอยากได้มาครอบครองเป็นของตนทำให้เขาปล่อยทิ้งให้ชายผู้นั้นนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนอย่างนั้นโดยไม่ได้ช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุแต่อย่างใดรางวัลที่หนึ่งงวดนี้เลขที่ออก7 7 7 5 5 5เลขที่ออก7 7 7 5 5 5เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรางวัลที่หนึ่งอุ้ย30 ล้านรวยแล้วเราเย้ข่าวจ่าเจริญถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินกว่า30 ล้านดังไปทั่วจังหวัดบ้างก็ยินดีที่จ่าเจริญผู้มีท่าทางสุขุมใจดีพูดน้อยเก็บตัวท่านนี้จะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายหลังเกษียณอย่างสุขสบายในที่ดินที่เคยเช่าทำสวนเกษตรแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเองโดยไม่มีลูกหลานดูแลมานานกลายมาเป็นจ่าเจริญที่มั่งคั่งสักทียกเว้นก็เพียงแต่ปัญญาผู้เป็นเซียนหวยรายใหญ่ที่ทุ่มเงินซื้อหวยลอตเตอรี่งวดละหลายเงินที่เฉียดไปเฉียดมาไม่เคยถูกรางวัลใหญ่สักทีเขาได้แต่มองดูอย่างอิจฉาและคิดหาวิธีเป็นเจ้าของเงินก้อนโตนั้นมาครอบครองเป็นของตัวเองแผนการแยบยลจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดตัวละครที่สำคัญร่วมมือด้วยเขาออกอุบายร่วมมือกับป้าสอนเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่รายใหญ่ที่เป็นต้นทางจำหน่ายลอตเตอรี่ชุดนี้ออกไปให้คนในจังหวัดโดยใช้ต้นขั้วจากแผงที่ตนมีเป็นหลักฐานพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยเอาเอกสารการโอนเงินเข้ามาให้เป็นหลักฐานในการขออายัดเงินจำนวน30ล้านเพื่อแจ้งความเอาผิดกับจ่าเจริญในข้อหายักยอกทรัพย์หวยชุดใหญ่อ่ะเงิน30ล้านต้องเป็นของผมคนเดียวแน่ๆผมมั่นใจเพราะเลข777และ555เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานที่ผมตามมาหลายงวดแล้วป้าสอนเป็นพยานได้ผมจองซื้อเลขนี้มายาวนานเลยมีหลักฐานการโอนเงินซื้อติดต่อกันมาหลายงวดจะไปเป็นของจ่าไปได้ยังไงเขาต้องเก็บหวยชุดนี้ได้เพราะผมเผลอทำตกไว้ที่ไหนสักแห่งแน่นอนจริงจ้าจะให้ป้าน่ะไปสาบานกี่วัดป้าก็ไปก็ป้าขายให้เฮียแกกับมือมีหลักฐานการโอนเงินดูสิกี่งวดกี่งวดป้าก็ส่งแต่เลขนี้ให้มาโดยตลอดเฮียเขาน่ะจะต้องเผลอทำหล่นที่ไหนสักแห่งแล้วก็มีคนน่ะเก็บไปได้แล้วจะเอามาขึ้นเงินแบบเนี้ยมันไม่ถูกของไม่ใช่ของตัวเองจะบอกเป็นของตัวเองไปได้ยังไงอย่างเนี้ยมันช่อโกงกันชัดๆผมมั่นใจหวยชุดเนี่ยเป็นของผมแน่นอนถ้ามีหลักฐานว่าผมเก็บหวยได้นะก็เอาภาพวงจรปิดมาเป็นหลักฐานก็ได้เลยครับหรือไปเอาพยานมาก็ได้
ถ้าไม่มีก็เอาผีตนไหนก็ได้ที่มีหลักฐานอ่ะมาเอาผิดผมเลย เรื่องราวมหากาพย์เป็นที่เล่าขานและโด่งดังไปทั่วแน่นอนสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะออกมายืนยันได้ว่าจ่าเจริญเก็บลอตเตอรี่ชุดนี้ได้โดยไม่ได้เป็นผู้ซื้อมาด้วยตัวเองและก็แน่นอนอีกเหมือนกันลอตเตอรี่อยู่ที่ใครผู้นั้นย่อมเป็นเจ้าของ